สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้กับผมเป้ยนาเวงนะครับจะพาทุกท่านมาพบกับเกม FIFA 18นะครับมาพบกับบรรยากาศศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2017ถึง2018นะครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมคู่นี้นะครับแข่งจริงก็คืนวันศุกร์ที่22ธันวาคมนะครับเวลา 02:45 นะครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับก่อนดูคู่จริงก็ดูคู่นี้กันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่สมจริงเหมือนของจริงนะครับหลายชื่อเล่นตัวจริงทางฝั่งเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลปีเตอร์เช็คผู้สาประตูครับกองหลังมีเบเยลินคอสเซียนี่ครับมูสตอฟฟี่โมเรออลแล้วก็โคลสแนกครับแดนกลางมีแลมซี่ครับแล้วก็ชาก้านะครับในลุกมีโอซิลลากาแซกแล้วก็อเล็กซิสซานเชสนะครับรับ2ทีมก็ทำการสะพัดมือก่อนลงสนามนะครับก่อนรับชมนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับหลายชื่อเล่นตัวจริงทั้งฝั่งลิเวอร์พูลนะครับทีมเยือนครับมีมิยูเล่ครับสาประตูกองหลังมีโกเมสมาติฟล็อบเดนแล้วก็โมเรโน่นะครับแดนกลางมีวานาดุมเฮนเดอร์สันคูตินโญ่นะครับในลุกมีซาร่าเฟอร์มิโน่แล้วก็มาเน่นะครับผมก็ขอฝากช่องนาเวงเกมเมอร์ด้วยนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการสตรีมสดเกมนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องทวิชนะครับผมรบกวนกดติดตามด้วยนะครับเอาครับตอนนี้เกมก็ใกล้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้ตัดสินก็เช็คความพร้อมของ2ฝ่ายตอนนี้นี่ครับเอาครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมครับเป็นทางอาร์เซนอลครับเคลียร์เริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะครับอาร์เซนอลครับมาติดเสื้อสีแดงครับเกงสีขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนลิเวอร์พูลครับชุดทีมเยือนนะครับมาในชุดสีขาวเกงสีดำนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับจังหวะนี้ลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้ครับวานาดุ้มจะกระชากมาไม่ผ่านมอนเลยเอาเล็กซิสแลมซี่มาที่โอซิลครับเบิ้ลคืนแลมซี่ครั้งมาที่โอซิลทางขวามีครับไม่ให้ครับให้ไหมเข้ากลางมาที่แลมซี่มาที่ลากแซกจะเบิ้ลเร็วครับโดนมาเน่ฉกไว้ได้ครับจังหวะนี้เฮนเดอร์สันมาที่เฟอร์มิโน่ครับเฟอร์มิโน่ย้อนมาที่เฮนเดอร์สันคืนนี้เฟอร์มิโน่อีกครั้งครับโอ้โหคูตินโญ่วานาดุ้มกระชากบอลขึ้นมาเฟอร์มิโน่ไม่ผ่านมุสตาฟีครับวานาดุ้มครับแย่งบอลมาได้ครับมาที่โมริโน่ครับดันสูงจังหวะนี้โมริโน่โดนแลมซี่เบียดจังหวะนะครับดูจังหวะโต้กลับของทางอาร์เซนอลครับโอซิลว่าไงให้มาที่แลมซี่ทางซ้ายมีครับไม่ให้ครับย้อนมาที่ชาก้าแลมซี่ชาก้าครับชาก้าตักมาทางขวาสุดครับที่คอสเซียนี่มีบอลที่ชาก้าให้มาที่ลากาแซกมองหาเพื่อนตอนนี้ลากาแซกจะให้เพื่อนตัวใกล้ครับแต่โดนตัดได้นะครับโมเรโน่มาทางซ้ายที่มาเนี่ยตัดเข้ากลางที่คูตินโญ่ครับตัวนี้โมเรโน่เติมเกมแล้วตัวนี้คูตินโญ่ครับเล่นหลานจังหวะไปหน่อยครับโดนแย่งบอลได้นะครับดูจังหวะต่อเกมของทางอาร์เซนอลลูกนี้เอาอยู่ได้ครับแลมซี่มาทีลากาแซกครับจังหวะนี้โอซิลครับพาบอลขึ้นหน้ามาคือลากาแซกครั้งทางขวามีเติมครับลากาแซกไม่ให้โดนจังหวะครับโดนมูริโน่ครับเซาะบอลนะครับถ้าผมเอาลูกนี้ล้ำหน้านะครับผมเอาผู้สินเป่าเป็นลูกฟาวด้านหลังหรือเปล่านะครับลากาแซกโดนจังหวะนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันว่ามีว่าโดนอะไรหรือเปล่านะครับผู้ตัดสินนี่เรียกไปสนามเข้ามาเลยนะครับนี่ครับโดนจังหวะซ้อโดนมวยโน่เข้าหนังครับจังหวะนี้ถือกับเจ็บเลยครับลากาแซกเอาไม่ไหวลากาแซกครับเปลี่ยนตัวแล้วครับส่งโอลิเวียชิรูลงมานะครับผมโอ้โหเริ่มเกมได้ไม่ถึง20นาทีครับลากาแซกนี่บาดเจ็บต้องโดนหามออกเลยนะครับแล้วก็เป็นทางอาร์เซนอลครับเคลียร์บอลคืนมาที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลตั้งเกมใหม่ครับวานาดุ้มมาทางแบ็คขวาตอนนี้แต่ละทีมนี่ก็เข้าสู่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับการโรเตชันผู้เล่นนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับว่าจะผ่านช่วงนี้ได้ไหมครับเฉลี่ยการแข่งนี่2วันแมตช์เลยนะครับ
บางทีมนี่3วันนี้แข่งแมตช์นึงครับค่อนข้างหนาแน่นครับโปรแกรมช่วงนี้สำหรับลีกอังกฤษครับชิรูมาที่โอซิลโอซิลให้มาที่ชิรูชิรูไม่ผ่านไวนาดุมครับไวนาดุมย้อนมาที่เซนเตอร์ลอบเดนมาครับเฟอร์มิโน่ทางซ้ายที่คูตินโญ่คูตินโญ่พอมาขึ้นมาไม่ผ่านเบลินครับเอามาเนี่ยยังได้ครับจังหวะนี้ก็โดนฟูนซาฟีซ้อเป็นลูกออกหลังครับนี่เป็นลูกคอนของทางลิเวอร์พูลครับลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลเตะขึ้นมาลูกนี้เป็นแหลมซีเคียวไปเด็กซิดเก็บบอลได้ให้มาที่โอซิลโอซิลให้มาทางขวาที่เบลินลินแลมซี่โอซิลครับเล็กซีดเล็กซีดโดนลุม2ว่าไงเอาเล็กซีครับยังเอาตลอดครับเล็กซีดมาให้มาที่ชิลูออกทางขวาที่เบลินชิลูอีกครั้งมาที่เบลินครับตัวนี้เบลินให้มาที่เล็กซีดเล็กซีดจะฝืนไปทางเดิมครับวันนี้นี่อาร์เซนอลนี่บุกเจาะทางซ้ายของลิเวอร์พูลไม่ได้เลยนะครับถือว่าโมริโน่ถือว่าวันนี้เกมรับค่อนข้างดีนะครับอินเดอร์สันมาที่วานาดุมวานาดุมหาบอลขึ้นมาครับวานาดุมมาครับให้มาที่เฟอร์มิโน่โดนแซะเอาอย่างได้ครับซาร่ายังยึกยักอยู่ซาร่ารอเพื่อนซาร่าครึ่งบอลให้มาที่โกเมสตรงนี้ซาร่าไม่รับหน้านะครับซาร่ายังรอเพื่อนให้ที่คุนโยเบิร์นมาที่วานาดุมคุนโยอีกครั้งมาที่ซาร่ามาที่ซ้ายสุดที่มาเน่ครับจังหวะนี้มาเน่ว่าไงไม่เปิดครับวนหนึ่งรอบไหลไปที่เฟอร์มิโน่จะยิงครับตรงนี้ยิงแป๊ดนะครับโอ้โหตอนนี้ลิเวอร์พูลนี่ขึงเกมหน้ากรอบเขตโทษแล้วนะครับจังหวะยิงนี้ติดบล็อกนะครับโอ้โหตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายเอาละครับจังหวะนี้โอ้โหลิเวอร์พูลพลาดนะครับโดนโต้หรือเปล่าแต่ยังมีมาติปครับมาลองบอลไว้มีบอลอยู่ที่คูตินโญ่ยอมที่เฮนเดอร์สันคูตินโญ่อีกครั้งมาที่เฟอร์มิโน่ครับเฟอร์มิโน่มาที่คูตินโญ่จังหวะนี้มาที่โมเรโน่คูตินโญ่ซานมาเน่ครับมาเน่จังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้ที่โมเรโน่ฝากกลางไหมไม่ฝากครับล็อกเข้าซ้ายโมเรโน่ยังพาบอลขึ้นหน้ามาครับโมเรโน่ตัดคิดช้าทำช้าครับโดนฉกบอลได้ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง5ทีสุดท้ายครับช่วงครึ่งแรกนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลทีมเยือนครับที่ครองเกมมากกว่านะครับเล็กซี่ครับย้อนมาที่สุชากะแลมซี่ตักทางขวาตรงนี้ก็แรงไปหน่อยนะครับชาก้านี่ขอโทษเพื่อนเลยนะครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลทุ่มโดยโมริโน่ให้มาที่เฮนเดอร์สันโมริโน่ให้มาที่เฮนเดอร์สันอีกครั้งเฮนเดอร์สันทำบอลขึ้นหน้ามาฝากเฟอร์มิโน่ให้มาที่คูตินโญ่ทางซ้ายมีมาเนี่ยคุณโญ่ว่าไงจะไปเองไม่ผ่านคอเซียนี่นะครับเอาครับครึ่งแรกนี้ผู้ตัดสินทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีนะครับเอาละครับผู้ตัดสินปอร์วิทหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับทั้ง2ทีมก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับผมรูปเกมนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลครับที่ครองเกมมากกว่านะครับในครึ่งแรกเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักกัน15นาทีนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มต้นเกมครับลิเวอร์พูลเคลียร์เริ่มเกมนะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมนี้ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับเอลิกซิสได้บอลมาให้มาที่แรมซี่โลบอล1ครั้งมาทางขวาที่เบลินครับตัวนี้เบลินเป็นไงให้มาที่แรมซี่มาที่ชาก้าไหลตีกว่าเดียวที่ชิรูซัดที่ซ้ายโมมิโอเล่ครับเซฟด้วยท้าครับลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับต้นเกมมานี่อาร์เซนอลจัดเลยนะครับใช้เท้าเซฟครับสำหรับมิโอเล่ลูกเตะมุมของอาร์เซนอลครับตรงนี้เล่นสั้นหรือเปล่าครับเล่นสั้นที่โอซิลสับขาหลอกทันทีโยกหนึ่งครั้งมาที่ชิรูตัดกลางชาก้าเบิร์นหนึ่งจังหวะให้ชิรูยิงติดบล็อกล็อบเลนนะครับเกือบไปครับลิเวอร์พูลเอาละครับเปิดเกมในครึ่งหลังมานี่กลายเป็นอาร์เซนอลนะครับเจ้าบ้านได้จังหวะทำประตู2ครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่ประตูเปิดยาลูกนี้มามูตาและโอ้โหแลมซี่มงนี้นิดเดียวครับเดี๋ยวภาพช้าจังหวะนี้เนี่ยครับมงโอ้โหนิดเดียวครับเจวินนี่ออกแอคชั่นเลยนะครับเสียดายครับตรงนี้น่าเสียดายลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของทางลิเวอร์พูลนะครับ
เดอร์สันเก็บบอลได้ครับยอมที่มูรินโญ่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันมาที่วายนาดุ้มมาที่เฟอร์มิโน่ย้อนมาที่เฮนเดอร์สันเพื่อนๆก็อย่ารับก็อย่าลืมรับชมของจริงนะครับคู่นี้รับรองสนุกแน่นอนครับคู่นี้วันคืนวันศุกร์ที่22ธันวาคมครับเวลา 2:45 ครับอาจจะดึกหน่อยครับถ้าดึกมากไม่มีเวลาดูก็ดูคู่นี้นะครับท่านผู้ชมมาจังหวะนี้ซาร่าครับตัดเข้าใน มีคราสเนียครับมาลองบอลไว้ทันไหมเอานุ้ยเคียงมาครับมานี่เอามานี่ดวลกับนะครับตรงนี้ผู้สินเป่าฟาวนะครับเอาละครับมีการเปลี่ยนตัวเล่นครับแรมซี่ครับโดนถอดออกครับของอาร์เซนอลส่งวิลเชียร์ลงมานะครับต้องดูการแก้เกมของเวนเกอร์ครับมาดูจังหวะนี้ครับลูกฟรีคิกครับตัดตรงนี้มามิจลินครับหม่งเคียวมาได้คุยโยซ้ำอีกครั้งลูกนี้ครับยิงนกตกปลาไปนะครับจังหวะนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับนี่ครับจังหวะเซฟของมิโยเล่ครับโอ้โหเซฟด้วยเท้าครับปีเตอร์เชคครับเตะตรงนี้จากหน้าปากประตูตัวเองนะครับบอลที่ซาร่าเก็บบอลได้ซาร่าพาบอลตัดเข้าในนะครับซาร่ายังมาอีกนะซาร่าครับซาร่าให้มาที่เฟอร์มิโน่โดนชาก้าครับแย่งบอลไปคู่นี้นี่เหมือนเล่นเก่งนะครับวิวเชียปั่นซ้ายมาทางโอซิลโอซิลนี่เห็นเพื่อนครับมาที่เอลิกซิสครับเอลิกซิสทางซ้ายมีครับชิรูย้อนมาที่เอลิกซิสชิรูอีกครั้งชิรูครับ โดนเบียด2คนครับไม่ไหวครับ2ด่านมาติฟครับมาที่ล็อบเลนให้มาที่ไวดุ้มครับเบิ้ลจังหวะเดียวมาที่มาติฟทางขวาที่โกเมสซาร่าได้บอลทางขวาครับพาบอลตัดเข้าในให้ที่ไวดุ้มมาที่เฟอร์มิโน่ฟูริโน่ครับโดนมูสตาฟีเบียดไม่ได้ครับจังหวะนี้ดูจังหวะตั้งเกมใหม่ของอาร์เซนอลนะครับโอซิลมาที่เอลิกซิสย้อนมาที่จะย้อนกลับมาให้เพื่อนไม่ผ่านครับโดนคุนโยตัดได้เฟอร์มิโน่ไปดุมเดซานครับย้อนมาหลังสุดครับที่มาติฟเลยนะครับโกเมสฝากกลางมาที่เฮนเดอร์สันครับตอนนี้บอลที่ไวดุมทางขวาที่ซาร่าไวดุมให้มาที่เฟอร์มิโน่ครับตอนนี้เฟอร์มิโน่นี่ต้องวิ่งฉีกมารับบอลนะครับเฟอร์มิโน่ซาร่าครับย้อนมาที่ไวดุ้มตัดเข้ากลางวันนี้ถือว่ากองหลังของอาร์เซนอลนี่ถือว่ายังไม่มีข้อผิดพลาดครับวันนี้โอซิลโดนโมริโน่ครับเซาะบอลไปคูมิโย่อินเดอร์สันเฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่โดนเซาะตรงนี้ไม่ฟาวครับโอ้โหนี่ก็จ่ายพลาดเองสักอ้าวยิงได้ชิลูอิชาก้าแหมครับคู่นี้นี่แดนกลางนี่ขาดๆเกินนะครับอ้าวเฟอร์มิโน่ทำไรวิ่งสิครับโอ้ยมวยเจ็บแขนเฟอร์มิโน่น่าเสียดายจังหวะมันสักครู่ครับเอาโคลสแน็คเด็กไปไหนเด็กวนครับ1รอบอ้าวยกอ้าวเข็บไปออกไปออกเลยครับโคลสแน็คครับเอาละครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นนะครับลิเวอร์พูลครับถอดฟิลิปเป้คูตินโญ่ออกครับส่งเอ็มเร่ชาร์ลงมานะครับถอดบาซิลออกครับส่งเยอรมันลงมานะครับโกเมสทุ่มมาที่วิลเลนไวดุ้มโกเมสให้มาที่ซาร่าซาร่าเปิดไหมซาร่ายังวนย้อนมาที่โกเมสโกเมสมาที่ซาร่าซาร่าเข้ากลางมาที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันล็อกอีกทีเข้าซ้ายจิ้มมาที่เอปิชานซัดที่ซ้ายนี้เข้ามือปีเตอร์เช็คครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับตอนนี้ครับรอมาที่วิลเชียร์ชิรูตอกส้นมาที่ทางขวาว่างครับตอนนี้โอซิลให้ทางขวาที่ใครครับเบเยลินครับเบเยลินล็อกเข้ามาซัดที่ซ้ายครับตอนนี้ออกกรอบนิดเดียวครับโอ้โหครับลิเวอร์พูลครับเปลี่ยนเล่นคนที่3ครับถอดโกเมสออกครับส่งอเล็กซานเดอร์อาร์โนลงมานะครับเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งโดยแท็กติกเลยนะครับเป็นตาตำแหน่งนะครับเบลลี่ครับให้มาที่มาติฟมาติฟให้กลางที่เฮนเดอร์สันเอมเบชานวายาดูมครับโรเบโตฟิโนย้อนมาที่เฮนเดอร์สันครับตรงนี้อาโนได้บอลครับให้มาที่ซาร่า
ซาร่ายังพาบอลเลาะมาทางด้านขวาครับตอนนี้ซาร่าโดนแซะจังหวะนี้ครับก็ยังได้ทุ่มครับลิเวอร์พูลตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับยังเสมอกันอยู่0-0ครับตอนนี้อานูซาร่าวายตุ้มวายตุ้มจังหวะนี้ครึ่งบอลเข้ากลางมาที่เฮนเดอร์สันยิงไหมปัดด้วยซ้ายโอ้โหครับนี้นิดเดียวครับเฮนเดอร์สันบรรจงปั่นในเน้นครับจังหวะนี้เกือบไปครับสำหรับอาร์เซนอลครับเจ้าบ้านตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังนะครับตอนนี้สองทีมนี้ยังค่อนข้างเล่นกันแบบเน้นผลเหลือเกินนะครับคู่นี้เอาละผู้สินทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะครับท่านผู้ชมวอลเลย์เอาตรงนี้โดนตัดเอาอย่างได้ครับอาร์เซนอลชาก้าโอซิลโอซิลให้มาที่คอสลาสเนกมาที่ชิลูย้อนที่คอสลาสเนกเอาครับจังหวะนี้คอสลาสเนกไปครับให้มาที่ชิลูจังหวะนี้มีไหมจังหวะนี้ให้มาที่ชาก้าดิวเชียจังหวะเดียวครับชิลูยิงโอ้โหจังหวะชิลูครับโอ้โหลุดเดียวพวกสามตัวแต่ยิงแปรครับเข้ามือมิโยเล่โอ้โหดูจังหวะนี้ครับมาครับลิเวอร์พูลช่วงท้ายเกมเพราะตอนนี้ซาร่าครับมาดูกับตีนเช็คซัดที่ซ้ายโอ้โหเอาละครับผู้ตัดสินปองวิทย์หมดเวลาการแข่งขันคู่นี้มันมากนะครับช่วงท้ายเกมเอาละครับทั้ง2ทีมก็จบลงผลเสมอด้วยสกอร์0-0นะครับใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจไงก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะครับส่วนใครมีข้อแนะนำไงก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดกันใดก็ขออภัยนะทีนี้ก็นะครับผมก็อย่าลืมกดติดฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับช่องนาเวงเกมเมอร์นะผมแล้วก็ช่อง Twitch นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้กับผมเปิ้ลนาเวงก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ